ถ้าตื่นเต้นขอเสียงกองเชียร์ของโซนที่2หน่อยค่ะโอ้ถ้ากำลังใจดีแบบนี้หายตื่นเต้นหรือยังคะหายแล้วเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเป็นโซลคำถามของเริ่มเล่นนางไอ้ฮะเริ่มมากนางอะไรนะนางไอนางไอได้อยู่โอเคแล้วโอเคสำหรับคำถามแรกของโซนที่2นะคะสำหรับผาแดงนางไอของเราเป็นคำถามนี้ค่ะคุณคิดอย่างไรกับปัญหายาเสพติดในปัจจุบันและคุณอยากจะมีส่วนช่วยสวัสดี300ครับสวัสดีครับบรรยากาศสดๆพี่น้องคุณคิดอย่างไรเมื่อนี้ยาเสพติดในปัจจุบันโอ้ยบอกกาลับหรอคุณอยากจะมีส่วนช่วยแก้สวัสดี300ครับผมสวัสดีครับนั่นบุญบังไฟบ้านโน่นสวรรค์ที่จะช่วยคนรุ่นหลังยังจิ้มจิ้มสัญญาณสินะเช่นพาไปออกกำลังกายโอ้ยตายพาไปทำกิจกรรมหลายๆอย่างรถแม่งแห้งกันที่จิ้มแม่งจ้ะโคตรโคตรนะสุดเอาไม่ไรเลยครับเอาไม่จับเสาไว้ของคนรุ่นหลังโอ้ทีมงานนี่ลีละแมนครับขอลองอย่ามาด้วยน้องฝนเลยว่าต้องมารับเชิญเล่นน้องฝนหนึ่งสอดแจ้งมาจ่าสอดแจ้งครับถ้าอากาศดีถ้าฝนมาตกก็คือสอดแจ้งเตยล่าตีหาหกโมงเลยพี่น้องงานฟรีนะครับลืมบอกไปว่ามื้อนี้งานฟรีท่านนายกอบต.ท่านนายกคนจ้างให้ฟรีครับจ้างให้พี่น้องเบิ่งเลยสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟให้แก่เด็กรุ่นใหม่อย่างไรสวัสดีครับสวัสดีครับสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟให้แก่เด็กรุ่นใหม่อย่างไรเรียนเชิญค่ะขบวนงามบ่พี่น้องสวัสดีครับระวังถือหัวหมอลำสามารถแนะนำเด็กรุ่นใหม่ยุคใหม่ได้ว่าประเพณีบุญบั้งไฟมีกลุ่มปิดเหรอขานมาอย่างธรรมดากับบ่มีหรอกพี่น้องแต่ว่าวันที่3อยู่ที่เฮาไล่ไปแล้วนั่นมันฝนตกครับบ่ได้ไล่เพิ่นก็ไล่มื้อนี้วันที่6ก็เลยมีชดเชยครับไล่ชดเชยให้วันที่31ครับพี่น้องไล่ชดเชยใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็อยู่เลยครับรอเลยยุคใหม่รุ่นใหม่เวลาเดิมครับของนางไอของแมนจะเบาหามันแมนจะเบาหามันเก่งมากเลยนะคะสุดท้ายเลยเห็นป่ะเนี่ยมันพร้อมที่รับเชิญแล้วเนี่ยพร้อมที่รับเชิญแล้วจอน่ะย่านไหนที่เชิญกูนะสวัสดี302ครับสวัสดี300,000-200,000คนครับ300,000-200,000นี่แหละ320,000 50,000อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ขอให้ปลอดฝนเด้อครับมื้อนี้แม่พาคนไปปักตะไคร่นะแม่แม่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับบรรยากาศสดๆครับพี่น้องค่ะเป็นจริงนะคะนิดหน่อยนะคะขออนุญาตขอเสียงกองเชียร์จากโซนที่3หน่อยค่ะอยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยากาศหนาไปที่จะเข้าพี่น้องเรื่องความสติมิดนึงคำถามของผาแดงของโซนที่3ถามว่าคุณคิดว่าการประกวดผาแดงนางไอ่มีความสำคัญหรือมีประโยชน์อย่างไรทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณคิดว่าการประกวดผาแดงนางไอ่มีความสำคัญหรือมีประโยชน์อย่างไรเรียนเชิญค่ะมีความสำคัญอนุรักษ์สู่รุ่นหลานครับมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์น้องประเพณีให้ถึงรุ่นหลานใช่ไหมครับมีอะไรต่ออีกไหมครับเสริมไหมเสริมหน่อยเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมจาก
อดีตจนถึงปัจจุบันและสู่รุ่นอนาคตค่ะทำให้รุ่นลูกต่อๆไปนะคะได้เรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาสืบสานต่อไปค่ะนี่คือคำตอบของคำถามแรกของโซนที่3นะคะและคำถามต่อไปค่ะถามว่าปวดผาแดงนางไอ่ะทำไมคณะกรรมการต้องเลือกคุณเป็นผาแดงนางไอ่อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณคิดว่าทำไมคณะกรรมการต้องเลือกคุณเป็นผาแดงนางไอ่ในวันนี้คะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะก็จริงๆเขาหนูสวยค่ะจบแล้วกรรมการไม่แน่ใจว่าหนูมั่นใจว่าหนูสวยแต่ไม่แน่ใจว่ากรรมการทั้ง5ท่านจะคิดยังไงขอพูดตรงนี้นะคะว่าค่ะคนที่อยู่ตรงนี้สวยแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างมากเลยค่ะแต่สิ่งที่กรรมการจะเลือกนะคะเป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจมาเองค่ะแล้วก็เกี่ยวกับการตอบคำถามด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะนี่สวยแล้วก็ใจดีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในวันนี้ค่ะทุกท่านคะและนี่คือการตอบคำถามนะคะของผาแดงนางไอ่ตัวแทนของทั้งสองโซนในวันนี้นะคะซึ่งจะเป็นคะแนนนะคะที่ให้คณะกรรมการของเราใช้ตัดสินการประกวดขบวนแห่บุญบ้างไฟของตำบลบัวเงินประจำปี2567ในวันนี้นะคะซึ่งในส่วนนี้เองนะคะการตอบคำถามของผาแดงไหนนะคะก็มีคะแนนในส่วนนี้ด้วยนะคะซึ่งเราจะมาลุ้นผลการประกาศรางวัลการประกวดบุญแห่ในช่วงค่ำใช่ไหมคะเวลาประมาณเท่าไหร่คุณต้องคะใช่ใช่ใช่มันต้องออกตรงนั้นอยู่แล้วมาจากสแตนด์บาร์ตรงนี้เลยเดี๋ยวมีรางวัลนะคะจากตัวประกาศนะคะให้กับน้องผาแดงนะคะมาจากตรงนี้แหละมารับได้นะคะโซนที่หนึ่งตั้งแถวเลยนะคะโซนที่หนึ่งตั้งแถวเลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นการให้คะแนนนะคะในชุดสุดท้ายของท่านคณะกรรมการนะคะซึ่งวันนี้ท่านคณะกรรมการนะคะก็รู้สึกหนักอกหนักใจนะคะเพราะว่าคะแนนสูสีกันมากนะคะสวยงามทุกทีมทุกโซนนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็คณะกรรมการของเรานะคะมื่นไปพ่อกันอยู่15นาฬิกาบ้านประโคเด้อพี่น้องเด้อกุมภาวาปีครับเวลานี้ด้วยนะคะซึ่งบ้านประโคกุมภาวาปีจังหวัดอุดรครับมื่นเด้อพี่น้องให้ทุกท่านรู้จักกันนะคะบริเวณเต็นท์อำนวยการตรงนั้นนะคะขออนุญาตแนะนำท่านแรกนะคะข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะนางสาวนิยมแนวเงินดีค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะนะพี่นิยมค่ะเป็นการลอยกระทงนะคะท่านประมาณนะคะค่ะก็ให้ความสำคัญกับตำบลบัวเงินของเราตลอดมาสวัสดีครับสวัสดีครับต่อไปค่ะท่านเป็นข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเช่นเดียวกันนะคะนางอุไรวันคำโฮงค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะไอ้ท่านอุไรวันนะคะค่ะวันนี้ก็อยู่กับเราใช่แล้วนะคะและก็ต่อเนื่องด้วยอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเช่นเดียวกันค่ะนายสุนทรศรีหนองบัวค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศรอบๆงานพี่น้องค่ะได้ร่วมมาเป็นกรรมการกับเราไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความบริสุทธิ์สัญญาณไปอีกแล้วสัญญาณหายอีกแล้วสัญญาณผู้ทรงคุณวุฒินะคะในการตัดสินการประกวดนะคะไม่มีสู้ที่ทำพื้นที่สักท่านนะคะมาจากอำเภอเมืองหมดเลยนะคะนะคะค่ะกลัวลำเอียงนะคะต้องเอาความยุติธรรมเน้นความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นหลักเลยนะคะและอีกท่านค่ะสรรพากรอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะนางนิชากรสุวรรณพรมมาค่ะเป็นไงคือชื่อสองนี่เลยสรรพากรขอนแก่นเช่นเดียวกันนะคะและอีกท่านหนึ่งน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีนะคะท่านเคยเป็นคิดว่าเป็นเรื่องไหนบ้างนี่นี่คือในส่วนของคณะกรรมการที่ทำการตัดสินการประกวดในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะณเวลา15นาทีสุดท้ายนะคะจะเป็นการให้คะแนนของแต่ละทีมใช่แล้วค่ะตัวนี้เป็นโซนที่1ใช่ไหมคะคุณต้องคะค่ะโซนที่1ด้านบนเวทีในส่วนของการตอบคำถามของผาแดงนางไอ่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างยังเก็บคะแนนต่อนะคะสำหรับทีมที่1ทีมที่2และทีมที่3ในวันนี้กับการฟ้อนรำเสริงบั้งไฟนะคะเพื่อเข้าร่วมการประกวดขบวนแห่บุญบั้งไฟของตำบลบัวเงินประจำปี2567นะคะซึ่งจะทำการประกวดเริ่มจากทีมที่1ทีมที่2ทีมที่3แล้วก็มารวมกันอีก2บทเพลงส่งท้าย
ายเราจะให้นะคะผาแดงนาไก่นะคะทีมที่หนึ่งแสดงโยบานนนท์สวรรค์ครับตำบลบัวเงินอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับทีมที่หนึ่งเจ้านางข้าวข้าวมากขนาดฟ้อนไปด้วยนะคะฟ้อนไปด้วยนะคะท่านกรรมการก็ดูด้านบนเวทีด้วยด้านล่างเวทีด้วยพร้อมหรือยังคะเครื่องเสียงพร้อมไปนางรำพร้อมยังคะพร้อมเด้